สวัสดีค่ะหลายๆคนก็สิสงสัยว่าต่างประเทศเป็นยังจังเกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุดถ้าเทียบกับเมืองไทยบ้านเฮานะจ๊ะซึ่งเมืองไทยบ้านเฮาสิเกิดอุบัติเหตุหลายมากอุบัติเหตุบนท้องถนนเนาะค่ะขนาดข้ามทางม้าลายก็ยังเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตก็มีนะเดี๋ยวพี่สิให้เบิ่งว่าการจราจรบ้านเขามันเป็นจังได๋ถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเฮาเนาะค่ะแล้วบ้านเขาเป็นจังเกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุดก็เพราะว่าเขาเคารพกฎจราจรเนาะทุกคนเห็นด้านหน้านี่บ่จ้าอันนี้ก็คือจักรยานติดไฟแดงเนาะค่ะเขาก็สิกดปุ่มเพื่อที่สิรอไฟเขียวขึ้นซึ่งที่เขาเห็นกับพริบสีแดงๆนั่นก็สิเป็นรูปจักรยานสีแดงเนาะค่ะคือสัญญาณไฟแดงแม้ว่ารถด้านซ้ายด้านขวาสิบ่มีแต่เขาก็สิบ่ขับออกไปเขาสิบ่ปั่นออกไปทันทีเพราะว่าเขารักษากฎระเบียบเมื่อติดไฟแดงเขาก็สิหยุดเนาะค่ะถึงสิบ่มีรถสวนมากับ3เขาก็สิหยุดเพื่อที่ว่าเขาสิรอให้ไฟเขียวมาแล้วเขาจังสิปั่นออกไปเนาะจ้ะเนื่องจากเขารักษากฎระเบียบแบบนี้อุบัติเหตุมันก็สิน้อยลงเนาะเมื่อมีสัญญาณไฟเขียวมาเขาก็สิเริ่มออกไปเห็นบ่พี่น้องเขาก็สิเริ่มขับออกไปแล้วเนาะเพราะว่าสัญญาณไฟเขียวขึ้นแล้วทางที่เขาเห็นเส้นสีแดงเนี่ยทุกคนเห็นบ่แล้วก็ที่เห็นรถเขาชะลอจอดอยู่นั่นเนาะเดี๋ยวพี่สิเล่าให้ฟังว่าเป็นหยังเขาจังชะลอจอดก็คือว่าตรงพื้นสีขาวที่เป็นสามเหลี่ยมนั่นเป็นสามเหลี่ยมนั่นก็คือว่าเขาใช้รถที่มาจากทางเส้นนี้จอดเพื่อที่จะชะลอให้รถเส้นตรงไปเนาะค่ะเขาสิบ่มีป้ายหยุดสต็อปนะเขาสิบ่มีป้ายหยุดสต็อปแต่ว่าเขาสิให้สัญลักษณ์เป็นสามเหลี่ยมสีขาวบนพื้นถนนแล้วรถพวกที่มาก็สิจอดเนาะแล้วทางสีแดงด้านหน้าของเฮาเนี่ยที่เป็นทางพื้นสีแดงคือลูกลังเนี่ยก็สิเป็นทางมอเตอร์ไซค์กับทางจักรยานเห็นไฟสีเขียวป่ะพี่น้องไฟสีเขียวนี่ก็คือเขาเป็นสัญลักษณ์ว่าจักรยานไปได้เนาะเป็นรูปข้างหน้าบ่รูปข้างหน้าก็สิเป็นรูปจักรยานนั่นก็คือเขาสิบอกว่าทางนี่ก็คือทางจักรยานกับทางคนเดินหรือว่าทางมอเตอร์ไซค์เนาะแล้วด้านซ้ายของพี่ด้านซ้ายของพี่ที่เห็นว่าสัญญาณสีแดงเป็นรูปคนนั่นก็คือทางม้าลายแล้วก็สามารถให้คนข้ามได้เนาะจ้ะทางม้าลายคนมันก็ต้องข้ามได้อยู่แล้วแม่นบ่ล่ะแต่มันก็สิมีสัญลักษณ์ของเขาก็คือว่ามีไฟสัญญาณสีแดงสีเขียวสีแดงนั่นล่ะให้คนข้ามถ้าสีแดงนี่ก็คือว่าเขาก็ต้องหยุดแม่นบ่แต่ถ้าสีเขียวก็คือว่าไปได้ก็คือบ่ต่างจากบ้านเฮานั่นก็คือสัญลักษณ์คือกันดังนั้นอุบัติเหตุมันก็สิน้อยเนาะเพราะว่าคนที่เขาขับรถเขาก็รักษากฎจราจรอันนี้ให้เบิ่งบรรยากาศรอบๆที่พาน้องหมาออกมาข้างนอกพอดีเนาะค่ะก็เลยนึกได้ก็เลยพาให้เบิ่งเนาะจ้ะถ้าบ้านเฮาเป็นคือบ้านเขาอุบัติเหตุก็สิเกิดน้อยขึ้นน้อยลงบ่แม่นน้อยขึ้นอุบัติเหตุก็สิเกิดน้อยลงเนาะค่ะเพราะว่าทุกคนช่วยกันรักษากฎระเบียบอันนี้ก็คือเห็นบ่ไฟแดงเฮาก็ต้องจอดถ้าหมอนั่นบ่จอดเพราะว่าฝ่าพื้นกดต่อหน้ากล้องเลยนี่ล่ะอุบัติเหตุบ้านเขาจังเป็นอย่างจังจังหน่อยที่สุดเนาะถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทยเพราะหลายๆคนรักษากฎระเบียบถ้าบ้านเฮาอยากให้บ้านเฮาอยากให้กฎจราจรเคร่งครัดก็ต้องรักษากฎระเบียบเนาะค่ะทั้งคนขับ
รถและคนใส่ถนนก็ต้องซอยกันรักษากฎระเบียบเนาะนี่พานางงามมาชมวิวคนใหญ่แล้วขามทางหมาลายบ่มีรถแล้วก็ต้องกดไฟขามเลยพี่น้องแล้วบ่ได้ย่างลูๆขามคือบ้านเฮาดิเห็นบ่เขาสิเฮ็ดใบชัดเลยสัญญาณสีแดงก็คือจักรยานติดไฟแดงแล้วก็คนสีแดงก็คือจักรยานกับคนเนาะติดไฟแดงถ้าสีเขียวเขาก็ไปได้แม้ว่ามีรถมากเขาก็บ่ไปกันนี่ละพอแตกต่างบ้านเราบ้านเขาเขาไฟฟ้ากะสิบ่มีสายระโยงระย่างคือบ้านเฮาเด้เพราะว่าเขาฝังดินถ้าบ้านเฮาเอาไปปรับปรุงไปเฮ็ดคือบ้านเขาได้กะสิดีมากๆเลยเนาะเมืองไทยค่อยๆปรับปรุงไม่ได้ทำทีเดียวเนาะค่อยๆทำมันกะสิดีมันกะสิดีขึ้นนะอุบัติเหตุบนท้องถนนกะสิได้น้อยลงเนาะค่ะแล้วการสูญเสียก็สิบ่ได้เพิ่มขึ้นเห็นบ้านเขาบ่บ้านเขาสิทำไฟเขียวไฟแดงตามซอกซอยน้อยๆนี่เขาก็สิเฮ็ดสัญญาณให้รู้ว่ามีไฟเขียวไฟแดงเนาะจ้ะว่าเป็นของจักรยานว่าเป็นของรถยนต์ว่าเป็นของมอเตอร์ไซค์เพื่อที่สิสะดวกสบายในการขับขี่หรือว่าการเดินทางเนาะค่ะรักษากฎระเบียบร่วมกันเพื่อลดปัญหารถติดลดปัญหาอุบัติเหตุต่างๆเฮาก็สิได้แบบบ่ต้องระแวงเวลาเฮาข้ามถนนเนาะค่ะอยากให้ผู้ใหญ่บ้านเฮาเอาไปพิจารณาเนาะค่ะค่อยๆปรับปรุงแก้ไขแล้วเฮาก็สิได้บ่มีอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นบนท้องถนน